แล้วก็คือ1สินค้าตัวนี้ครับครับยินเลดลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำง่ายๆคือสีส้มนี่ครับจำง่ายๆเลยครับครับคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอย่างดีเลยนะครับผมเขาเรียกว่าเคลือบมาแล้วไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีครับไอ้ส่วนแล้วราคา100ใบนะครับ100ใบ100ใบ130บาทถึง150บาทไม่แพงนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับพูดจาแล้วก็พูดจาให้สุภาพใช่ไหมแล้วก็แต่งตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยครับนี่ตัวตนของอาจารย์อ้อนเขาเป็นคนอย่างนี้ไงมันใครเอาไปบอกเขาใกล้ๆไปบอกเขาใกล้ๆก็รู้อยู่ว่าตัวตนเดี๋ยวครับตัวตนของอาจารย์อ้อนเดี๋ยวนี้ก็ชอบอะไรเถื่อนๆฮ่าๆบ้าๆบอๆการออกสื่อไปต่างๆคนเห็นไปทั่วนี่ครับบางครั้งคนเขามองมันตอนนี้บ้าหรือเปล่าใช่ไหมมันเถื่อนเขาว่าบ้าไหมมันเถื่อนเกินไปไงมันเถื่อนตอนนี้อาจารย์อ้อนเถื่อนไหมอาจารย์อ้อนรู้ตัวเถื่อนไหมถามจริงสวัสดีครับเถื่อนไหมคนเถื่อนนี่จะยกมือไหว้คนไม่เป็นครับใส่เอามาตัดผมใส่เสื้อไปนี่มาตัดผมแล้วอาจารย์จัดการเร็วได้ครับเสื้อเสื้อใส่เสื้อมาตัดผมจัดไปถ้าใส่เสื้อเป็นของปลอมครับเอาให้มาบริจาคไหมดูเลยครับดูช่างอ้อนดูเสือช่างอ้อนนี่ครับผมไม่เอาถ่ายขนาดลูกค้าถ้าสายเสื้อไม่รอฉันไม่ให้ถ่ายฉันเด้อแต่นี่คุณแก้วมอบให้ครับคุณแก้วเอามาให้นี่ครับบ้านอาจารย์อ้อนนะครับผมวันนี้ก็มีลูกค้ามาตัดผมนะครับทำไมสายเสื้อไม่นี่เวลาอาจารย์อ้อนไปตัดผมก็แต่งแบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยมีหมาเนี่ยอาจจะหลงอีกตัวนึงมีสองตัวนี่มีสองตัวนี่แหละครับนี่แหละครับร้านร้านมีเพื่อนเป็นหมาดีกว่ามีเพื่อนหมามีเพื่อนเป็นหมาดีกว่ามีเพื่อนหมาโอเคถูกต้องครับถูกต้องครับเอาจัดไปตัดไปเลยครับพวกแกนี่เลอะเทอะทั้งคู่เลยไอคนถ่ายก็เลอะเทอะมันบ้าถึงอยู่ด้วยกันได้ครับบ้าส่งอะไรอาจารย์รอดแบบนี้ส่งอะไรนี่เอาส่งอะไรครับเดี๋ยวๆหลีส่งทีเนี่ยส่งนี้นะส่งอะไรครับดูเป็นทรงอะไรครับเนี่ยรู้เรื่องมั้ยเนี่ยรู้ทรงอะไรรู้เรื่องนะพยานนะทรงอะไรครับถ้าไม่ได้ทรงนี้ปักเลยนะรู้เรื่องมั้ยเนี่ยไม่รู้เอาขาวกว่านี้หน่อยก็ได้ขาวสูงเข้าใจมั้ยขาวสูงเข้าใจเห็นแล้วเห็นภาพเห็นแล้วใช่มั้ยรู้แล้วใช่มั้ยรู้เลยครับทรงนี้รู้แล้วฉันไปทําใบขับขี่บึงมาครับไปโคราชไปทำแบบขี่สวัสดีครับอาจารย์รัตน์กันงานี่เขาถ่ายภาพมาให้ดูแล้วสวัสดีครับนี่ครับนายแบบนี่ดูเขาจะเอาแบบนี้ครับนี่แบบนี้จะเอาแบบนี้เลยนะต้องหัวจุกแบบนี้ด้วยนะต้องหล่อแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับแบบนี้แหละครับถ้าหล่อกว่านี้ละไม่เอานะไม่เอาต้องเอาแบบนี้ตอนถ่ายขาวอาจารย์รัตน์จะทำไงครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับทำยังไงจะเลี่ยนเบอร์2ใส่ไปเลยครับเบอร์2ใส่ข้างบนนี่เบอร์2อ่ะจัดไปแล้วแบ่งส่วนหัวออกเป็น2ส่วนครับจากส่วนแบ่งหัวก็ได้ไงเราแบ่งเป็น2ส่วนได้ไงหัวก็กระฉีกไปดิดูมือผมหน่อยครับดูมือผมหน่อยแบ่งเป็น2ส่วนคือแบ่งเป็น2ส่วนนะครับจากหน้าผากมุมหน้าผากกับคิ้วนี่เป็นส่วนเบอร์2ครับจากด้านล่างนี่เป็นส่วนเบอร์1 + 0เบอร์1 + 0ครับมันจะมีมั้ยเนี่ยจัดไปดูวิธีทำครับแค่เห็นภาพผมก็รู้แล้วว่าหัวแบบนี้จะต้องตัดแบบทำแบบนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ครึ่งครึ่งแรกเอาเป็นเบอร์2ครึ่งหลังเป็นเบอร์1 + 0ครับเสร็จแล้วครับข้างซ้ายดูข้างขวาเสร็จแล้วครับอาจารย์นนท์ทำไมง่ายจังเอาก็ดูแบบนี้อย่างนี้คนตัดตามก็จะง่ายสิไหนดูนะครับเบอร์2นะครับนี่เบอร์2เบอร์2นี่เบอร์2แบ่งไปแล้วไปแล้วแบ่งไปแล้วนะครับครับดูนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์นั่นทั้ง2ข้างนี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับกลับบ้านได้ไม่เสร็จแล้วอ้าวแบ่งบอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ต้องลงแล้วลูกค้าจะลงนะครับนี่ครับ2ข้างครับเสร็จ2ข้างเสร็จ2ข้างไม่ได้เสร็จทั้งหมดนะครับครับทีนี้ดูด้านหลังถ้าให้กลับบ้านอย่างนี้เมียจะด่าไหมครับด่าครับไม่ด่าธรรมดาได้ด่าแม่ผมด้วยนี่ทีนี้ด้านหลังเราก็เอาขึ้นเป็นเบอร์2เบอร์2กึ่งกลางหูเหนือริมใบหูครับวันนี้มากับมหานครดงใหญ่นะครับบ้านเรานะครับมหานครดงใหญ่คุณอำไพจุดพิมายเป็นคนร้องนะเพลงนี้บรรจงจุดพิมายครับพี่อ้วนเมื่อก่อนเป็นอำไพอำไพจุดพิมายใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นบรรจงจุดพิมายใช่ไหมบรรจงนี่แปลว่าไม่หน้าสามถูกบ่อยเลยมันบรรจงตีนี่บรรจงจุดพิมายคิดถึงบ้านเลยนะครับนี่ครับ
คุณธนาพลนี่อยู่ที่ไหนมาครับเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมานะฮะเบอร์2นี่ขึ้นไปอย่างนี้นะนี่ดูฝั่งนี้เบอร์2นี่ขึ้นจากมุมหน้าผากอันนี้ดูนะครับเบอร์2นะครับครับเบอร์2อย่างแล้วมีการงัดทั้งงัดขึ้นมานิดนึงเนาะงัดทั้งงัดงัดขึ้นมา30องศางัดทั้งงัดเปลี่ยนเป็นเบอร์1เนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นเบอร์1นะครับเอาเบอร์1เสียบเข้าไปภาพที่เขาให้ดูเมื่อกี้นี่เลยครับเบอร์1ดูนะครับเห็นไหมครับทีนี้มาดูด้านหลังใบหูหนึ่งเบอร์1เก็บขึ้นไปอย่างงี้โอ้ใช่เลยเบอร์หนึ่งเลยครับพอเบอร์หนึ่งเก็บขึ้นมาก็ด้านหลังนี่เบอร์หนึ่งทั้งหมดรู้สึกจะตัดหลอกกันในรูปได้จะทำไงนี่ครับอันนี้ก็ต้องสัมผัสเอาเองว่าเราเห็นในภาพแล้วในแบบเขาจะยอมรับได้ไหมเนี่ยเกิดหลอกว่าในรูปอะทำไงก็ทำนาเดชครับทำนาเดชโอ้ตายเลยอาจารย์อ้อนเขาจะไม่ยอมรับเลยเนี่ยเขาบอกให้ต้องทำแบบนี้แบบในรูปครับนี่แบบในรูปแล้วด้านล่างล่ะทำไงอันนี้ด้านล่างก็ไถขึ้นไปงัดขึ้นมานิดนึงจากนี่ติ่งหูมาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับนี่เบอร์หนึ่งนี่มาดูด้านฝั่งซ้ายดูฝั่งซ้ายครับเบอร์หนึ่งนี่เริ่มไปจากหลังไปหูเนี่ยครับเบอร์หนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งใต้ตรงนี้ตรงมุมเนี่ยให้ชัดๆครับเราก็แบ่งออกเป็นสองครึ่งแล้วใช่ไหมครับครึ่งบนเป็นเบอร์สองครึ่งล่างเป็นเบอร์หนึ่งครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละก็ตามนั้นแหละอาจารย์ก็ตามนั้นแหละตามในภาพตามนั้นเลยครับตามนั้นนี่เสร็จแล้วนะครับนี่ทีนี้มาดูข้างหน้าว่าเหมือนในภาพเลยดูเจ้าเหมือนในภาพเลยใช่ไหมนี่คือโมเดลเราทำออกมาเหมือนแล้วโมเดลแล้วเข้าโมเดลแล้วครับทีนี้เราก็ดูฝั่งซ้ายชั้นนั้นซ้ายชั้นนั้นขวาเนี่ยดูอย่างนี้เลยใช่ไหมครับดูอย่างนี้เลยนะครับดูอย่างนี้เลยนะครับให้เจ้าของเขาดูด้วยเราเอาเบอร์วีสร้างแบบวีใหญ่นี่มันเก็บอีกทีนะมีความรู้สึกยังไงครับตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านอาจารย์นันเขายังไม่ลึกมันยังไม่เสร็จไงมันยังไม่เสร็จก็ยังไม่ผ่านเนาะไม่ว่ากันนะจากประสบการณ์ผมตัดผมมาแล้วทั่วประเทศใช่ไม่ให้ผ่านใช่ไหมเนี่ยยังไม่ผ่านเพราะยังไม่เสร็จทีนี้เราก็ดูว่าปรับเบอร์นี่ลงสุดทีนี้ครับเพราะแบตเตอรี่นี่มันปรับฟันได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะสุดเขาบอกว่าในภาพมันขาวเห็นไหมครับพอเราปรับฟันแล้วมันก็จะขาวครับนี่ฝั่งซ้ายนี่มาดูฝั่งขวาเราสาธิตให้คนดูมันเข้าใจไม่ใช่ว่าให้คนนั่งตัดสบายใจใช่เราไม่ให้คนก็เอาแบบมาให้ดูแล้วเราก็ทำปรับเบอร์ลงนะนี่ตอนแรกมันอยู่เบอร์สูงสุดปรับลงมาต่ำสุดปรับลงคนดูจะเข้าใจแต่คนนั่งตัดลำคาญเข้าใจไหมคนนั่งเนี่ยไม่เข้าใจเลยในแบบไม่เข้าใจอยู่แล้วในแบบฉันดูพวกแกแต่ละช็อตเนี่ยน้ำมันเยอะเกินไงมันทุเรศเนื้อหน่อยมันทุเรศหาเนื้อไว้หน่อยมีแต่น้ำให้มันสาระมีสาระหน่อยมีสาระหน่อยเราก็ต้องอย่างนั้นสิถ้าเป็นช่างที่ดีต้องทนเขาด่าได้คือถ้ามันมีสาระคนมันก็อยากติดตามไงเข้าใจไหมตอนนี้เขาเรียกว่าทำเรื่องไร้สาระให้มีสาระและทำเรื่องมีสาระให้ไร้สาระดูด้านหลังนะครับครับกึ่งกลางใบหูแต่ว่าถ้าเอาวิชาการเกินไปอาจารย์เขาก็ดุผมอีกอันนี้เป็นวิชาเกินแล้วครับวิชาและวิชากวนไร้สาระมากคนดูเขาก็เบื่อไงเพราะไอ้ที่มันเบื่อนี่ไอ้หม่ำโชคมกแม่งทะเลาะแต่กับไอ้เข่งเถื่อเถิงทั้งวันมันก็อยู่ได้เหรอใช่ไหมอ๋อใช่มันเขาอ้าวไอ้สิ่งที่ดีไปโยไอ้สิ่งที่เลวแม่งกระดาษซ้ำอีกเนาะใช่เรายังไปเห็นกันมานะนั่นเขาระดับโกแล้วแม่เราหนีมาอยู่ในป่าตามมาถ่ายเราอีกมาถ่ายหนีมาเนี่ยอันนี้ก็เรียกตามขุดรูมาขุดรูมาถ่ายขุดรูมาถ่ายเราคือตัวเราเนาะครับเราจะไปเรียนแบบหมาตัวอื่นมันต้องเป็นเราต้องไปวัดกับใครเราคือเราคือคนบ้าใช่เราคือคนบ้าต้องอ้อนบ้าไม่บ้าหรอกครับวันที่คนเป็นไม่บ้าหรอกครับเราจะทำให้เขาติดตามเราต้องมีสาระให้เขาติดอยากสนใจติดตามต่อไปดีไม่ดีชมไปสัมภาษณ์ไม่ผ่านตอนนี้ไม่ผ่านไม่เป็นไรครับดูภาพแจ้งมาเลยครับแจ้งมาเลยครับอาจารย์ว่ามายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ก็ดูภาพก่อนยืนตรงนี้อาจารย์ยืนกับเอาว่าไปเลยมีอะไรว่าไปเลยครับอาจารย์ร้อนมาคือสวัสดีครับผมมันเลวอยู่แล้วว่าเลยครับว่าจะต้องทำยังไง
ก็ให้มันหาสาระหน่อยมันมีสาระหน่อยทำอะไรไม่ใช่ทำเหมือนเด็กๆเล่นขายของคนเขาดูเขาจะได้อยากติดตามตอนต่อไปเอ้ยสองคนนี้ยังมีอะไรมาให้กูดูอีกวันนี้ใช่ใช่ดูเทปไหนมึงก็ไร้สาระไม่มีบ้าไร้สาระมันไม่น่าติดตามตอนต่อไปไงเขาจะส่งที่เขาโอ้ที่พูดดีมากเลยจ้าท่านพูดดีมากอันนี้ดีเอาส่งที่ตอนนี้ผมว่าโอ้โหพูดดีมากเลยครับดีมากเป็นสิ่งที่ทำให้อาจารย์อ้อนคิดอะไรได้ขึ้นมาในสมองแป๊บเลยไม่เราออกสื่อครับเราออกสื่อใช่อันนี้ถูกครับถูกคุณกำลังทำอะไรเนี่ยครับคุณกำลังสร้างภาพใช่ไหมใช่ครับสร้างภาพมันก็ต้องสร้างออกมาให้ดีใช่ใช่ถูกต้องครับเร็วแล้วผมได้แบตเตอรี่มาจากไหนครับอาจารย์ว่าอย่าโกรธครับดีที่โกรธมากถามจริงว่าอาจารย์ว่าโกรธว่าโกรธว่าอาจารย์นัดอย่าคุณสร้างภาพคุณสร้างอาจารย์ออกมาให้มันดีดีหน่อยอย่านะครับอาจารย์นัดขอร้องครับใช่ผมเป็นลูกน้องประยุทธ์นะครับไร้สาระใครก็อยากสร้างภาพต้องสร้างให้มันคนอยากติดตามขนาดเราด่ามันยังปิดกล้องเลยไอ้ที่เราพูดน่ะมันดีสิ่งที่เขาพูดอ่ะดีนะครับนายแบบพูดอ่ะถูกต้องหมดเลยนะครับผมก็ถูกครับเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ว่าอะไรครับอาจารย์อ้อนมีความสุขนะที่คนมาติมาติงนะอยากให้คนติคนติงนะคนด่าก็ขอบคุณเขานี่แท้ติติงเฉยๆเนี่ยอันนินทากาเลเหมือนเทแกลบต่อให้ไม่เจ็บแสบเหมือนเอาตูดไปทูหินอาจารย์อ้อนทำไงต่ออาจารย์นนท์มันจีได้ตั้นไม่ผมนี่นะผมกูมันจีเป็นทรงไหมวะเป็นทรงอะไรเนี่ยเล่นกันจริงเป็นทรงอะไรครับมันไม่ใช่กูด้วยมันคนถ่ายทำมันอ๋อนั่นแหละหัวแกเดไม่ใช่หัวฉันวะมันไม่ใช่กูคนพูดคนทำแต่เราก็คุณได้เซตไหมเนี่ยไม่คนพูดก็คนตักก็จะอธิบายไปตามธรรมชาติว่าอย่างนี้นะใช่คนถ่ายก็การสัมภาษณ์ก็เว้นวรรคให้คนตอบอ่ะมันตอบทีนึงไอ้คนโดนถามก็ให้ไอ้คนนี้สัมภาษณ์ก่อนให้มันมีเนื้อหาสาระคนเขาจะได้อยากติดตามดูพวกคุณจริงครับอันนี้จริงเรื่องจริงต้องขอบพระคุณมากเลยครับพูดได้ดีไม่ใช่มาแย่งกันพูดใช่ตรงเนื้อมีสาระตรงไหนอะไรยังไงคนติดตามถูกต้องครับมันก็เบื่อขอบพระคุณมากเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเพราะคนหลายๆคนเขาไม่กล้าติติงมาจริงๆเขาอยากจะพูดแบบนี้แหละมีคนทักทายมามีคนอยากจะพูดแบบนี้แหละคือผมจะให้คติพจน์เป็นนิดนึงว่าผมเป็นคนดีผมแก้ไขคนจังไรแก้ตัวคนชั่วทำลายมักง่ายชอบทิ้งอันนี้แหละครับคือปัจจัยของผมเองครับแล้วจะเสร็จไหมเนี่ยถามจริงเสร็จแล้วเนี่ยมันเสร็จแล้วท่านละถ่ายเมื่อไหร่ผมก็เลิกเสร็จแล้วอะเล่มไปเร็วเป็นวัดจังหวะจะคนให้มันผมว่าผิดนะนี่ผมต้องขอโทษคนฟังให้มันได้ฟังเข้าใจว่าครับเขาพูดอะไรกันจะได้สาระเนาะถ้าที่หายดีนะครับแกต้องพูดภาษาโคราชตาแกต้องพูดภาษาโคราชบางทีมันตกไงอันนี้แต่ภาษาโคราชเขาเรียกว่าอย่างนี้เด้อครับภาษากลางเรียกว่าอย่างนี้อะไรอย่างนี้เปลี่ยนต้นตีใหม่ได้ไหมครับผมชอบแบบนี้เอาอย่างนี้น้องเอ๋ยน้องนางแก้มตุยน้องเป่าคลุยพี่เองก็เป่าตะไรเลยพี่บอกว่ามันแท้น้องเป่าไม่ฟังเลยเนี่ยเองก็เป่าคลุยลูกค้าก็จะติดทิ้งหน่อยในแบบก็จะติดทิ้งหน่อยเห็นน้ำหมูไหมน้ำหมูดังเพราะอะไรครับน้ำหมูนี่กรุงเทพก็โดนชำนาญนี่ไปสิบสอยห้อยตามคาราบาวมาตั้งกี่ปีไม่ดังครับพอมาเป็นตัวของตัวเองคือเป็นเพลงโคราชนี่ดังเลยเห็นไหมใช่ครับใช่น้ำหมูดังเพราะอะไรเพราะว่าพูดโคราชเล่นคอนเสิร์ตไปพูดโคราชไปคนรู้จักภาษาโคราชมากขึ้นเพราะน้ำหมูแต่ตาอ้อนเขาไม่อยากดังเลยทำไงครับเนี่ยดังครับเขาไม่อยากดังคนกระทูกยกกระทอมนะปลูกหอมนี่กระเทียมมันเป็นเสามันต้องเตรียมนะหลูฟัดฮัทกระไทยนะกระเป็ดไก่เขากลัวดังไงครับมีใจซัดท่าไปทำเป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวจะดังใช่ไหมจ๊ะน้องหวานแตงไทยนำกะทิในยาใดขี้ทีนี่ก็เอาจ๊ะน้องเอาเป็นเดือนติ๊บสองน้องลอยกระทงน้ำผึ้งปลาผงจิ้มพักกระถิ่นหาอยู่หาเป็นคลิปที่ฮามากเลยครับคลิปนี้ต้องขอประทานโทษนายแบบนะครับวันนี้นายแบบให้ความร่วมมืออย่างดีนะเอาตามแบบแล้วเราดูตามแบบดูตามแบบไม่เหมือนตามแบบเราไม่ทำนี่เอาเป็นทางการแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะห้ามนอกเรื่องนะไม่นอกห้ามนอกเรื่องนะครับไม่นอกเดี๋ยวนายแบบก็จะยั่วขึ้นมาแล้วเขายั่วมาตั้งแต่ขึ้นมาตัดแล้วยั่วตั้งนานแล้วตั้งแต่เห็นคลิปแล้วเห็นคลิปแล้วโอ้มึนตึ๊บเลยนะแล้วกูมาวันนี้กูไม่คิดว่ากูจะมาเจอไอ้สองคนนี้
ล้วก็มาเจออีกผมไม่คิดเลยนะว่าโอ้ยตายแล้วนี่ไม่น่าเชื่อนะขอบคุณครับขอบคุณที่ติเพื่อก่อครับติเพื่อก่อยอเพื่อทำลายนะถ้ายอทำลายนะถ้าติมันจะได้ก่อใช่ไหมอาจารย์ผมทำให้ดูอย่างดีจริงๆแล้วก่อนี้ต้องเป็นฉาบปูนก่อปูนไหมอาจารย์ครับครับครับนี่ดูวิธีทำนี่ดูถ่ายไปเลยคนมีอะไรที่ถ่ายครับบอกก็ด้วยดิบอกก็ด้วยดิยังไม่กันนะนี่มันไม่มีสาระอะไรเลยมีแต่น้ำมีแต่อะไรไปก็ไม่เป็นไรไม่บอกไม่แก้เพราะเราผูกเขาตำหนิมาเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดทำให้ดีแล้วก็ต้องดูอย่างนี้ข้างบนข้างบนทางไหนข้างบนซอยแล้วก็ไล่นิดนึงต้องซอยนะต้องซอยอ่ะอยู่ไม่ได้พอใจมันรักเธอเกิดเธอสวยเธอชมวยคลิปอย่างนี้คลิปอย่างนี้ยังไงครับตรงนี้ใช้คลิปเลยนะมาจะแนะนำมีดโกนยี่ห้อหนึ่งเก่งมากดีมากยันหนึ่งเยี่ยมชุบฟรีเมียม1มีโกนยินเลสลอนดอนบิดกล่องสีส้มกล่องสีส้มครับผมเคลือบด้วยอะไรครับอาจารย์เคลือบด้วยฟรีเมียมฟรีเมียมอย่างดีเลยนะครับผมไม่ขึ้นสนิมแล้วก็แบรนด์ของยินเลส130ถึง150บาทครับผมหาซื้อได้ที่ไหนครับอาจารย์นนท์หาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เสริมสวยทุกจังหวัดครับผมแล้วก็มีไลน์อยู่ด้านล่างนะครับผมแวะมาดูได้เลยนะครับผมมีไลน์สั่งซื้อได้เลยนะครับผมนะครับเวลากันเราก็เวลากันนะครับวัดจากคิ้วขึ้นมามุมหน้าผากแล้วเราก็กันถ้ากันนี้โม้ไม่ได้นะกันเนี้ยเป็นตัวเอสครับดูอย่างครับให้ดูอย่างเดียวมือต้องเบาครับโค้งตามเป็นตัวเอสคำว่าตัวเอสยังไงเอสใหญ่เอสน้อยก็ได้หมดเลยครับครับดูครับดูลากเบาๆหนึ่งจอนให้สวยๆโค้งตามใบหูให้ดูชัดๆเลยนะครับให้ดูชัดๆเลยเบาๆนะลากเบาๆเบาๆลากเบาๆฝั่งนี้จะยากที่สุดตัดเหลี่ยมตรงนี้ตรงนี้จะยากที่สุดทำอย่างนี้ทำมืออย่างนี้ตรงนี้ทำไม่เคลียร์นะบางทีคนไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจต้องวางอย่างนี้ก่อนต้องวางอย่างนี้ก่อนนะครับพอได้เส้นกึ๊กแล้วเราก็เอาปลายมีดเคลียร์ตามเส้นโอเคเข้าใจฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันดูด้านนี้นะครับดูด้านนี้ฝั่งนู้นอย่างไรฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับวัดก่อนเว้นแต่คนตายยังนะครับเว้นแต่คนตายยังเว้นแต่คนหูยังหัวยังครับถ้าไม่งั้นจะไม่เท่ากันนะเป็นรูปตัว L รูปตัว S ถ้าตัว L เป็นเหลี่ยมไม่ได้ฝั่งโน้นเป็นตัว S ฝั่งนี้เป็นตัว L ทำไงอาจารย์นนท์เราก็กลับมาแก้ไขได้กลับแก้ไขบ้านอยู่ใกล้ๆกันเนาะครับผมไม่มีปัญหาเนาะไม่ใช่แขกกลับนะเราเดินกลับมาเดินกลับมาแล้วมาแก้ไขครับผมแขกก็จะคิดในใจแล้วตอนนี้หลับตาแล้วก็บอกดูความสัมผัสยานะยาดูระบบสัมผัสตรงนี้โค้งตามหูนี่ใช้ปลายมีดแจ๊กๆๆๆหน่อยนึงแล้วยกศอกขึ้นนิดนึงยกครับแล้วแขกที่โดนสัมผัสน่ะจะนิ่มนิ่มมากไม่ใช่ว่าเราว่านิ่มคนเดียวเราต้องถามแขกด้วยแขกต้องนิ่มด้วยนะครับไม่ใช่นิ่มแต่เราถ้าเราไปกันให้เขามีแผลบาดแผลมากเขาก็จะดุจะดุอะไรก็ไม่พอใจแล้วทีหลังก็จะไม่มาตัดกับเราพูดมากเขาก็ยังดุว่าเราพูดมากคนนี้แขกเราพูดมากจริงไหมครับถามจริงจริงเราเป็นคนพูดมากหรือเปล่าพูดมากถ้าจะให้ขึ้นเวทีพูดได้ไหมครับได้ถ้าอย่าไม่โจมตีคนอื่นได้ไหมได้พูดใครก็พูดได้แต่ว่าพูดแล้วมีคนฟังไหมพูดแล้วไปพูดไปโจมตีคนอื่นเนี่ยไม่พูดแล้วมีคนฟังท่านใช่ท่านพูดแล้วคนจะฟังท่านไหมต้องให้เขาฟังเองนะใช่ผมทำ YouTube มาตั้งแต่ปี61หมาดูผมก็ไม่มากมีตัวเดียวไอ้หลงครับหมาผมมีไม่มากผมมีหมาตัวเดียวครับเรื่องจริงครับครับครับเรื่องจริงผมทำมา2ปีแล้วนะครับ YouTube นี่แต่ว่า2ปีแล้วนะครับที่เขาติเนี่ยผมไม่ได้เครียดเขาหรอกแต่ก่อติเพื่อก่อโกรธไหมครับถามจริงไม่โกรธไม่โกรธไหมไม่โกรธไม่เครียดไหมครับไม่เครียดไม่เครียดครับถ้าไม่งั้นกันไม่ได้นะเนี่ยฮะไม่งั้นกันไม่ได้นะถ้าโกรธถ้าเครียดอ่ะไม่ได้ไม่ได้นะนี่มือละเอียดมากเลยครับนี่กันละเอียดมากเราค่อยๆทำครับค่อยๆทำเขาเรียกติเพื่อก่อติเพื่อก่อยอเพื่อทำลายยอเพื่อทำลายใช่สร้างความชิบหายคือทำลายทรัพย์สินของคนอื่นเราไม่ทำใช่ไหมเราไม่ทำครับเราไม่ทำนะครับผมนี่พูดดีนะพูดดีวันนี้พูดดีครับพูดดีกนหนวดก่อนครับกนหนวดด้วยนะครับกนหนวดได้ดวงทำให้ดูอย่างดีครับกนหนวดด้านไหนครับกนหนวด
ก่อนจะโกนหนวดนี่เราต้องใช้สบู่หรือใช้สบู่อย่างนี้ทาก่อนแล้วเวลาให้เขานอนเนี่ยยังนอนอย่างนี้ได้ไหมหรือหัวต้องให้แงนขึ้นต้องให้แงนอย่างนี้เลยนะครับมันจะโกนเขาง่ายโกนเขาง่ายง่ายเนาะทาโฟมกันหนวดนี่อย่างนี้ไม่ต้องปล่อยธรรมชาติปล่อยบอกก็ปล่อยปากธรรมชาติถ้าไม่งั้นมันจะลุกเข้าไปในปากต้องอย่างนี้เลยนะครับครับอย่างนี้เลยดูนะครับยืนฟังขวาโกนหนวดนะครับต้องยืนฟังขวาโกนหนวดฝั่งขวาของลูกค้านะครับโกนหนวดแล้วก็ยืนฝั่งซ้ายโกนเคราครับเป็นสูตรเลยใช่ไหมนี่เป็นสูตรสูตรเลยครับสูตรคูณจะมีไหมคนมาอยู่ด้านนี้เพื่อโกนหนวดมีไหมครับอาจจะมีคนที่คนที่ถนัดมือซ้ายอ่ะครับคนถนัดมือซ้ายโอเคนะจริงครับอันนี้ต้องคนถนัดมือซ้ายจะต้องย้ายยืนกลับทางกันครับถ้าคนถนัดมือขวาก็ต้องด้านนี้อยู่ดีใช่ไหมอาจารย์ยืนฝั่งขวาของแขกใช่ครับนั่นแหละเอาสาระตรงนั้นเลยเอาสาระตรงนี้เนาะครับการจับมีดโกนมีเหมือนกันหมดทีนี้เรามายืนฝั่งซ้ายของแขกเราโกนเคราโกนเคราจะอยู่ด้านนี้นะครับโกนเคราเราลากจากโครงกระจากโครงของคางยาวมาฝั่งขวามาฝั่งซ้ายเลยดูนะฮะครับวันนี้เอาสาระล้วนๆเลยนะครับครับอันนี้ดูวิธีทำอันนี้เอาสาระล้วนๆเลยจะไม่พูดผมจะไม่พูดไม่ต้องพูดมากดูอย่างเดียวไม่ต้องพูดมากเลยนะจานอนไม่พูดนะนอนสังเกตครับจานอนไม่พูดนะครับยืนข้างด้านหลังนี่คนริมริบปากเอาหัวของแขกมาชนกับท้องของอาจารย์นอนอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยจะง่ายขึ้นไหมมันใกล้ดีเพลงนี้นะครับวันนี้เพลงนี้เลยนะสุดยอดเลยนะชวนน้องมาดันนะขอบคุณท่านดีเจหมาน้องไทยที่ผลิตเพลงนี้ขึ้นมานะครับผมต้องขอบคุณมากๆชวนน้องมาดันครับเพลงโปรดของอาจารย์น้อนแหละครับครับชอบมากครับจวดจวดแล้วทำไงต่อครับนี่โกนเรียบร้อยแป้งมาทาแล้วโกนแป้งมาทาหน้าใช้แป้งทานะครับใช้แป้งทาครับใช้แป้งทาแล้วก็กันหน้าครับกันหน้าก็เช่นเดียวกันโกนโหนกแก้มก่อนโกนโหนกแก้มนะครับครับเบาๆลากขูดเบาๆนะครับขูดเบาๆมือแต่หนังให้ตึงครับต้องตึงด้วยนะนี่ต้องตึงด้วยตึงมันจะหนังจะย่นมันจะดึงมีดโอ้จีพีนี้ยาวมากเลยครับ21นาที54 22นาทีแล้วนี่ครับผมอันนี้ทำให้ละเอียดถ้าไม่ดูละเอียดแบบละเอียดถ้าไม่ดีผมขอตัดนิดนึงครับครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ครับจานอ้นนะครับผมไม่พูดหรอกครับครับกินเลนลอนดอนบลิดนะครับสุดยอดมากคมมากเลยนะครับ130บาทถึง150บาทโอ้โห100ใบนะครับผมใช้ครึ่งเป็น200ใบอ่ะผมใช้มาตั้งแต่ปี48เยอะมากเลยนะในนี้อ่ะเยอะมากเลยแล้วคมมากเลยแล้วครับการโกนนี้จะไม่มีสะดุดเลยนะต้องยอมรับเลยนะตามท้องตลาดมีเยอะแยะแต่เพียงจะซื้อตามร้านอุปกรณ์เสริมสวยก็มีไลน์สั่งซื้อได้นะครับอยู่ด้านล่างครับทักไลน์ไปเลยนะครับบริษัทอยู่ด้านล่างเลยนะครับนี่เสร็จแล้วยังครับอาจารย์นอนเสร็จแล้วครับนี่ตัดขนจมูกนะครับตัดให้เกลี้ยงอย่างนี้นี่ให้ลูกค้าสั่งออกไหมหมายถึงหายใจกระทุ้งออกเอาตัวเส้นที่มันแหลมออกมาครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็สัมภาษณ์เลยครับสัมภาษณ์ลูกค้าเลยครับสวัสดีครับนายแบบมีความรู้สึกยังไงครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะให้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับคนตัดครับเดี๋ยวพูดจากใจเลยนะครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเคสนี้ให้ร้อยเลยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหอาจารย์นอนโอ้โหสุดยอดมากเลยขอบคุณมากครับอาจารย์นอนกันงาครับขอบคุณครับและขอบคุณนายแบบครับฐานะพลมีโคมีอะไรคนรอคนรอนะครับนี่ครับภาพที่ตัดเสร็จครับโอเคเลยโอเคเลยชื่อฮะฐานะพลมีโคครับใช่ชื่อจริงไหมใช่ครับเนี่ยของจริงเลยนะอยู่กรุงเทพมาตลอด30ปีอ๋อแต่บ้านจริงๆอยู่ที่มหานครดงใหญ่เนาะเราคนมหานครดงใหญ่แล้วมาเจอกันกับอาจารย์อ้อนกันงาครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาและขอบคุณมากครับนายแบบ